ชาวเมียนมาเดินทางมาพักผ่อนและกราบไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันออกพรรษาค่ะที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเขตเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากในเทศกาลวันออกพรรษาซึ่งสถานประกอบการแต่ละแห่งในพื้นที่อำเภอแม่สอดได้ถือเป็นวันหยุดของแรงงานชาวเมียนมาซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมา แรงงานชาวเมียนมาก,ก็ได้พากันเข้าวัดทำบุญตักบาตรจากนั้นในช่วงสายๆได้มีชาวเมียนมาที่ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้านักธุรกิจรวมทั้งกลุ่มแรงงานจำนวนมากต่างก็เดินทางพาครอบครัวมาพักผ่อนและกราบไหว้สักการะบูชาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่อยู่เยื้องสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดโดยชาวเมียนมารวมทั้งแรงงานที่ทำงานในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอด ต่างหยุดงานเพื่อทำบุญวันออกพรรษาและเดินทางมากราบไหว้ขอพรอยังศาลพระนเรศวรที่ชาวเมียนมาต่างเคารพรักและนับถือว่าทรงเป็นองค์กษัตริย์แห่งชาวเมียนมาเช่นกันโดยศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่จัดสร้างโดยเทศบาลนครแม่สอดนั้นถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงการศึกษาและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกด้วยรายงานข่าวแจ้งว่า การแห่มาไหว้สักการะพระองค์ดำของชาวเมียนมาส่งผลให้แม่ค้าพ่อค้านำสินค้าของกินมาจำหน่ายสร้างไรายได้กระจายสู่ชุมชนในอำเภอแม่สอดจำนวนมากสร้างเศรษฐกิจในชุมชนคนแม่สอด